ราจะกล่าวถึงสสารและการแยกสสารนะฮะต่อมาก็จะให้รู้จักว่าตารางธาตุเราจะมีเทคนิคการใช้งานมันอย่างไรและสุดท้ายเราก็จะมาดูว่าในการรายงานเช่นในห้องแลบเราทำการทดลองแล้วเราจะรายงานให้มีข้อที่น่าเชื่อถือจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะสู้ๆค่ะเคมีเป็นวิทยาศาสตร์ที่กล่าวถึงเรื่องราวของสมบัติของสสารการเปลี่ยนแปลงของสสารและโครงสร้างของสสารเป็นวิชาที่อธิบายพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในธรรมชาติโดยใช้คำถามว่าทำไมเช่นทำไมจุกค็อกไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่จึงลอยน้ำได้ในขณะที่ตะกั่วแม้จะมีขนาดเท่าขี้ผงก็จะจมน้ำคำตอบนี้มาจากความรู้เรื่องสมบัติของสสารดังนั้นหากไม่รู้จักสมบัติของสสารก็จะไม่สามารถตอบคำถามหรือแก้ปัญหาได้สมบัติที่กล่าวถึงในคำถามนี้ก็คือความหนาแน่นนั่นเองจุกค็อกมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเพราะภายในจุกค็อกจะมีรูพรุนอยู่ดังนั้นจุกค็อกทุกขนาดจึงลอยน้ำได้ตะกั่วมีความหนาแน่นกว่าน้ำเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีขนาดเล็กเพียงใดก็จะจมน้ำจากความหนาแน่นของสสารนี้เราสามารถสร้างชั้นของเหลวโดยอาศัยความแตกต่างของความหนาแน่นในที่นี้น้ำผึ้งจะมีความหนาแน่นมากที่สุดและมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำเพราะฉะนั้นน้ำก็จะลอยอยู่บนน้ำผึ้งนี้ส่วนน้ำมันโดยทั่วไปแล้วจะเบากว่าน้ำเพราะฉะนั้นก็จะลอยอยู่บนน้ำอย่างไรก็ตามน้ำมันแต่ละชนิดก็จะมีความหนาแน่นต่างกันเล็กน้อยทำให้แยกออกเป็นชั้นๆได้ตัวอย่างต่อไปคือทำไมเมื่อเราเผาโลหะแล้วเห็นเปลวไฟสีต่างๆความรู้นี้จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของโครงสร้างอะตอมหรือในชีวิตประจำวันทำไมเราต้องปรับแก๊สให้เปลวไฟเป็นสีน้ำเงินที่เป็นเช่นนี้เพราะไฟสีน้ำเงินนี้จะมีพลังงานสูงกว่าไฟสีแดงนั่นเองหากถามว่าทำไมโลหะจึงขึ้นสนิมข้อสงสัยนี้ก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของเคมีไฟฟ้าที่กล่าวมานี้เป็นเพียงตัวอย่างการอธิบายว่าทำไมสสารเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนี้แล้วสสารคืออะไรสสารคือสิ่งที่ต้องการที่อยู่และมีมวลสสารอาจจะมีสถานะเป็นของแข็งของเหลวหรือแก๊สก็ได้ภาพในสไลด์นี้จะเป็นการอยู่ร่วมกันของสสารเช่นภาพนี้เป็นภาพน้ำอัดลมอยู่ในน้ำแข็งก็จะประกอบด้วยสสาร3ชนิดก็คือน้ำในสถานะของแข็งแล้วก็น้ำในสถานะของเหลวและแก๊สหากถามว่าน้ำที่เห็นนี้เป็นน้ำบริสุทธิ์หรือไม่ตอบว่าไม่ใช่เพราะเมื่อเราชิมแล้วเราก็จะพบว่ามีความหวานแสดงว่าในน้ำนี้จะมีการผสมน้ำตาลเข้าไปนอกจากนี้น้ำบริสุทธิ์จะต้องมีสีใสนั่นหมายความว่าในน้ำนี้ก็ยังมีสารให้สีอยู่ด้วยจะเห็นว่าหากเราทราบสมบัติของสสารเราก็สามารถนำความรู้นี้ไปวิเคราะห์หรือประเมินโจทย์ที่มีในชีวิตประจำวันได้จงอย่าเรียนเพื่อให้ผ่านแต่เรียนเพื่อให้รู้และเก็บความรู้นี้ไปใช้ในการทำงานสสารที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันนี้อาจจะเป็นสารเนื้อผสมหรือสารเนื้อเดียวหากเป็นสารเนื้อผสมก็แสดงว่าเราสามารถเห็นความแตกต่างด้วยสายตาได้เช่นเกลือในนาเกลือจะมีดินปนอยู่และเห็นได้ชัดว่ามีดินผสมไม่เป็นเนื้อเดียวกับเกลือหากสามารถแยกเกลือออกจากดินได้เราก็จะได้เกลือบริสุทธิ์ลักษณะการแยกนี้เราเรียกว่าการแยกทางกายภาพเมื่อแยกสารเนื้อเดียวออกมาได้แล้วสารเนื้อเดียวนี้อาจจะเป็นสารละลายหรือสารบริสุทธิ์ก็ได้คำว่าสารละลายหมายถึงของผสมเนื้อเดียวที่ประกอบด้วยสารบริสุทธิ์อย่างน้อย2ชนิดผสมกันอยู่สารละลายกับสารบริสุทธิ์นี้ไม่สามารถแยกด้วยสายตาได้แต่จะใช้เทคนิคทางกายภาพอื่น
โดยอาศัยหลักของสมบัติของสสารในการแยกเช่นน้ำเกลือเป็นสารละลายเพราะเป็นของผสมระหว่างน้ำกับเกลือหากนำน้ำเกลือนี้ไปกลั่นก็ได้น้ำแยกออกจากเกลือสไลด์หน้านี้เป็นเทคนิคทางกายภาพเช่นการกลั่นก็จะเป็นการแยกของเหลว2ชนิดออกจากกันการกรองเป็นการแยกของแข็งออกจากของเหลวหรือการใช้ตะแกรงร่อนเป็นการแยกของแข็งออกจากของแข็งเป็นต้นขณะนี้เราสามารถแยกสสารจากของผสมมาได้จนถึงสารบริสุทธิ์แล้วสารบริสุทธิ์ที่เห็นอาจจะเป็นสารประกอบหรือเป็นธาตุก็ได้เช่นน้ำเป็นสารประกอบเพราะว่าเกิดจากธาตุออกซิเจนกับธาตุไฮโดรเจนรวมตัวกันดังนั้นในการแยกธาตุเหล่านี้ออกจากกันเราจะต้องใช้เทคนิคทางเคมีเท่านั้นต่อไปจะเรียนรู้ถึงประโยชน์ของตารางธาตุบอกอะไรเราบ้างธาตุที่อยู่ในตารางธาตุในปัจจุบันไม่ได้ค้นพบได้พร้อมกันดังนั้นธาตุแรกๆของตารางธาตุก็ไม่ได้หมายความว่าค้นพบขึ้นก่อนแต่หลังจากค้นพบแล้วเขาก็จะหาสมบัติของธาตุและก็จัดเป็นหมวดหมู่ตามสมบัติต่างๆนั้นเช่นในการศึกษาเบื้องต้นศึกษาการนำไฟฟ้าสามารถแบ่งหมวดหมู่ของธาตุได้เป็นโลหะอะโลหะและบริเวณรอยต่อเราก็จะได้ธาตุกึ่งโลหะจากนั้นก็จะแยกตามสถานะและความว่องไวของปฏิกิริยาจนได้ตารางธาตุในปัจจุบันนี้โดยที่ธาตุทางซ้ายก็จะเป็นโลหะและธาตุทางขวานี้ก็จะเป็นอะโลหะรอยต่อตรงนี้ก็จะเป็นธาตุกึ่งโลหะและที่เป็นคอลัมน์แต่ละคอลัมน์นี้เราเรียกว่าหมู่ของธาตุธาตุที่อยู่หมู่เดียวกันมักจะมีสมบัติคล้ายคลึงกันและก็ยังมีแถวของธาตุเราเรียกว่าคาบของธาตุซึ่งเป็นตัวบ่งบอกถึงพลังงานของอิเล็กตรอนก่อนจะเข้าสู่รายละเอียดจะเห็นว่าในการเขียนตารางธาตุนี้เขาได้แบ่งหมู่ของธาตุออกเป็น2หมู่คือหมู่ A และหมู่ B หมู่ B นี้ก็จะเป็นธาตุทรานซิชันทั้งหมดส่วนหมู่ A นี้เราเรียกว่าธาตุหลักหรือเมนกรุ๊ปเอลิเมนต์ในส่วนของธาตุหลักก็จะแบ่งออกเป็น8หมู่ก็คือหมู่1จนถึงหมู่8บางหมู่ก็จะมีชื่อเฉพาะเช่นหมู่ที่1เราก็จะเรียกว่าธาตุอัลคาไลหมู่ที่2เรียกว่าอัลคาไลเอิร์ธหมู่ที่7เรียกว่าฮาโลเจนและหมู่ที่8เรียกว่าก๊าซเฉื่อยเพราะว่าไม่ว่องไวต่อปฏิกิริยาในแต่ละแถวของธาตุหลักเรียกว่าคาบแสดงถึงระดับพลังงานของอะตอมหากเรียนต่อไปในเรื่องโครงสร้างอะตอมก็จะบ่งบอกถึงระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมเช่นโซเดียมเป็นธาตุอยู่ในคาบที่3แสดงว่าอิเล็กตรอนตัวท้ายจะอยู่ในวงที่3นั่นเองสรุปข้อมูลที่เราได้จากตารางธาตุก็คือธาตุทางซ้ายจะเป็นโลหะทางขวาเป็นอะโลหะตรงกลางเยอะๆตรงนี้เป็นธาตุทรานซิชันหมู่ของธาตุหลักนี้ก็จะแบ่งออกเป็น8หมู่แต่ละหมู่ก็มีสมบัติเฉพาะของตัวเองและแถวของธาตุก็จะบ่งบอกถึงระดับพลังงานยังมีอีกข้อมูลหนึ่งที่ยังไม่ได้กล่าวถึงก็คือตัวเลขที่อยู่ด้านบนและตัวเลขที่อยู่ด้านล่างของตารางธาตุนั้นซึ่งเป็นตัวเลขที่แสดงถึงว่าธาตุนั้นๆมีจำนวนโปรตอนนิวตรอนหรืออิเล็กตรอนเท่าไหร่เมื่อมองลึกๆเข้าไปในธาตุแต่ละชนิดส่วนที่เล็กที่สุดของธาตุที่สามารถทำปฏิกิริยาได้เราจะเรียกว่าอะตอมอะตอมเป็นทรงกลมตรงกลางเป็นนิวเคลียส
และมีอิเล็กตรอนวิ่งวนอยู่รอบๆเหมือนระบบสุริยะภายในนิวเคลียสนี้ก็จะประกอบด้วยโปรตอนซึ่งมีประจุบวกและก็นิวตรอนซึ่งเป็นอนุภาคที่ไม่มีประจุดังนั้นอะตอมแต่ละชนิดก็จะมีสัญลักษณ์มีจำนวนโปรตอนอิเล็กตรอนและนิวตรอนต่างกันมีผลทำให้ธาตุแต่ละชนิดมีความว่องไวไม่เท่ากันในตารางธาตุได้เรียงลำดับตามแถวในแถวแต่ละแถวนี้แสดงการเพิ่มขึ้นของจำนวนโปรตอนค่านี้เราเรียกว่าเลขอะตอมใช้สัญลักษณ์ Z อะตอมที่เป็นกลางก็จะมีจำนวนโปรตอนเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนดังนั้นค่า Z นี้อาจจะหมายถึงจำนวนอิเล็กตรอนด้วยส่วนค่า A ตัวนี้เรียกว่าเลขมวลจะเป็นผลรวมของมวลโปรตอนกับนิวตรอนแต่หากเราเขียนเป็นสัญลักษณ์จะไม่เหมือนกับในตารางธาตุสัญลักษณ์นี้เป็นเลขมวลขึ้นก่อนตามด้วยเลขอะตอมและอยู่ข้างหน้าสัญลักษณ์ตัวอย่างเช่นหากพบว่าในตารางธาตุเขียนแบบนี้จงเขียนสัญลักษณ์ของธาตุเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของธาตุก็คือคาร์บอนโดยทั่วไปก็จะสัญลักษณ์แล้วก็เลขมวลตามด้วยเลขอะตอมเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของธาตุตัวนี้ก็จะเป็น126นะชื่ออะตอมนี้ก็คืออะไรคาร์บอนเลขมวลเท่าไหร่12เลขอะตอมเท่าไหร่6มีจำนวนโปรตอนเท่าไหร่จะเห็นว่าเมื่อกี้นี้เราบอกค่า Z จะหมายถึงจำนวนโปรตอนเพราะฉะนั้นจำนวนโปรตอนเท่ากับ6นิวตรอนจะเป็นเท่าไหร่ค่า A นี้จะเป็นโปรตอนบวกกับนิวตรอนดังนั้นจำนวนนิวตรอนก็จะเท่ากับ12ลบ6อะตอมนี้เป็นกลางเพราะฉะนั้นจำนวนโปรตอนกับจำนวนอิเล็กตรอนจะเท่ากันเพราะฉะนั้นเท่ากับ6ลองดูตัวอย่างต่อมาอย่าลืมว่าลักษณะนี้สัญลักษณ์ของธาตุใส่ A Z ลงไปโดยที่ A คือโปรตอนบวกนิวตรอนZ คือจำนวนโปรตอนหรือเท่ากับอิเล็กตรอนด้วยดังนั้นสัญลักษณ์ของธาตุตัวนี้ก็คือนิกเกิลแล้วเป็น59กับ28ชื่ออะตอมตัวนี้ก็คือนิกเกิลเลขมวลเท่ากับ59เลขอะตอมเท่ากับ28จำนวนโปรตอนก็คือ28จำนวนนิวตรอนก็เป็น59ลบ28ส่วนอิเล็กตรอนอะตอมเป็นกลางได้28เพราะฉะนั้นโจทย์ลักษณะนี้ไม่น่ายากเราลองมาดูอีกตัวนึงก็เป็น Bi 209กับ83ชื่อตัวนี้ก็คือบิสมัทเลขมวลก็เท่ากับ209เลขอะตอมคือ83จำนวนโปรตอนก็คือ83จำนวนนิวตรอนก็คือ209ลบ83จำนวนอิเล็กตรอนก็คือ83หลังจากที่เรามองเลขมวลเลขอะตอมแล้วหากพิจารณา3ตัวนี้ที่เราเขียนโดยทั่วไปแล้วธาตุแต่ละตัวนี้มักจะมีจำนวนนิวตรอนใกล้เคียงกับโปรตอนแต่ธาตุที่หนักขึ้นหนักขึ้นจะมีจำนวนนิวตรอนค่อนข้างมากเมื่อไหร่ก็ตามที่อะตอมนั้นมีจำนวนนิวตรอนมากขึ้นมักจะเป็นสารกัมมันตภาพรังสีก็คือในที่สุดแล้วก็จะสลายตัวให้รังสีบางอย่างออกมาในการเขียนสัญลักษณ์ของธาตุปกติแล้วจะใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ตัวอย่างเช่นคาร์บอนเราก็จะใช้ C ตัวใหญ่หากว่าอักษรนั้นมีการซ้ำกันเช่นแคลเซียม CaSium ตัวนี้แคลเซียมมันก็จะขึ้นตัวคาร์บอนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มใช้ตัวที่2แต่ต้องเป็นตัวเล็กเสมอเพราะฉะนั้นในกรณีถ้าเขียนแคลเซียมเป็น C ใหญ่ A ใหญ่ตัวนี้ถือว่าไม่ถูกต้องหรือ C ใหญ่ A ใหญ่อย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องส่วนคอรายคอรีนตัวนี้คือคอรีนคอรีนก็เป็น C ใหญ่แล้วก็ L เล็กนะฮะ
หรือโบลอนขึ้นด้วยตัว B ใหญ่แบเรียมใส่ A เข้ามาโบรมีนใส่ตัว R เข้ามาดังนั้นการเขียนสัญลักษณ์ของธาตุจึงมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งตัวอย่างเช่นถ้าหากนักศึกษามี CO กับ C ใหญ่ O ใหญ่2ตัวนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันตัวนี้เป็นธาตุเราเรียกว่าโคบอลเพราะประกอบด้วยคาร์บอนตัวใหญ่กับตัวเล็กแต่สารตัวนี้เป็นสารประกอบประกอบด้วยคาร์บอนทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเพราะฉะนั้นถ้าให้เขียนโคบอลแล้วนักศึกษาเขียนแบบนี้ก็จะถือว่าผิดทันทีในกรณีที่อะตอมนั้นกลายเป็นไอออนซึ่งอาจจะเป็นไอออนบวกก็ได้ไอออนลบก็ได้ก็แสดงว่าอะตอมนั้นก็จะมีประจุเกิดขึ้นประจุที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นการหายไปหรือรับเพิ่มขึ้นมาของอิเล็กตรอนนั่นเองโดยทั่วไปแล้วโลหะมักจะเสียอิเล็กตรอนง่ายจึงมักจะเป็นประจุบวกเพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่าโลหะเมื่อเป็นไอออนแล้วจะมีประจุบวกเสมอเพราะให้อิเล็กตรอนไปซึ่งข้อสรุปนี้จะไปเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของโครงสร้างอะตอมตอนนี้ให้รับรู้ก่อนว่าธาตุหมู่1เมื่อเป็นไอออนแล้วจะเป็นไอออนบวก1เสมอธาตุหมู่2เมื่อเป็นไอออนจะเป็นไอออนบวก2เสมอและธาตุหมู่7ตอนนี้เป็นอะโลหะและก็ต้องเป็นประจุลบเพราะฉะนั้นธาตุหมู่7จะมีประจุเป็นลบ1เสมอเมื่อเป็นสารประกอบนะคะส่วนออกซิเจนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลบ2แต่ไม่แน่นอนที่เหลือไม่แน่นอนตัวที่แน่นอนก็ขอให้จำให้ได้จากหลักการของโลหะเหล่านี้ทำให้เราสามารถเขียนสูตรหรือเรียกชื่อสารประกอบไอออนิกได้อย่างง่ายดายก่อนที่จะเข้าสู่การเรียกชื่อหรือการเขียนสูตรขอแนะนำเรื่องสารประกอบก่อนสารประกอบที่กล่าวถึงนี้ไม่ใช่ธาตุนะตอนนี้สารประกอบก็คือเอาธาตุที่1มารวมตัวกับธาตุที่2อย่าลืมว่าธาตุที่เราเรียนมานี้มีทั้งโลหะกับอะโลหะถูกไหมถ้าเป็นสารประกอบไอออนิกแสดงว่าเป็นการรวมตัวกันของโลหะกับอะโลหะถ้าเป็นสารประกอบโควาเลนต์ต้องเป็นอะโลหะทำปฏิกิริยากับอะโลหะนั่นหมายความว่าเซว่าธาตุทางซ้ายรวมตัวกับธาตุทางขวาส่วนตัวนี้ก็เป็นธาตุทางขวารวมตัวกับธาตุทางขวาเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นสูตรโมเลกุลเราพอจะเดาได้แล้วว่าเป็นสารประกอบพวกไหนที่ให้แยกแยะตรงนี้ก่อนเพราะว่าการเรียกชื่อสารประกอบทั้ง2ชนิดนี้ไม่เหมือนกันกรณีที่เป็นสารประกอบไอออนิกก็คือมีโลหะกับอะโลหะถูกไหมคะถ้าเราเอาธาตุหมู่1มารวมตัวกับธาตุหมู่7แต่ละตัวธาตุหมู่1มีประจุเป็นบวก1ธาตุหมู่7ลบ1เพราะฉะนั้นเมื่อเอามารวมกัน1ต่อ1แล้วจะทำให้ได้สารประกอบที่เป็นกลางเพราะฉะนั้นสูตรทั่วไปของสารประกอบประเภทนี้ก็เป็น AX เช่น Na หมู่1คอลายหมู่7ซีเซียมหมู่1คอลายหมู่7เป็นต้นรวมตัวกัน1ต่อ1เลยแต่ถ้าเราเอาธาตุหมู่1ซึ่งมีประจุเป็นบวก1มารวมตัวกับธาตุหมู่6ซึ่งมีประจุเป็นลบ2เราจำเป็นต้องทำให้สารประกอบนี้มีประจุเป็น0เพราะนั้นเราจำเป็นต้องใช้ธาตุหมู่1จำนวน2ตัวเพราะฉะนั้นสูตรก็เลยเป็น A2X โดยที่ A นี้คือโลหะนะคะโซเดียมออกไซด์ตัวนี้ต้องนำโซเดียมมา2ตัวรวมตัวกับออกไซด์ที่ต้องใช้โซเดียม2ตัวเพราะว่าเพื่อทำให้ประจุของสารประกอบเป็นกลางด้วยเหตุนี้ตัวเลข2นี้จึงไม่นำมากล่าวถึงในการเรียกชื่อเราเรียกว่าโซเดียมออกไซด์เลยโพแทสเซียมออกไซด์ได้เลยกรณีที่เราเอาหมู่2ซึ่งมีประจุเป็นบวก2มารวมตัวกับธาตุหมู่7
จะทำให้ประจุเป็นกลางแสดงว่าเราต้องเอาหมู่7มา2ตัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสูตรจึงเป็น ax 2โดยที่ x นี่คือธาตุหมู่7เพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนสูตรโมเลกุลได้เป็นถ้าแมกนีเซียมคอไลด์คอไลด์ห้อย2แต่ไม่ต้องบอกว่าไดคอไลด์แบเรียมคอไลด์เป็นต้นหมู่2กับหมู่6เท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นสูตรก็จะเป็น AX เหมือนเดิมตอนนี้เรารู้แล้ววิธีการเขียนสูตรของสารประกอบอะโรนิกเป็นอย่างไรเข้าใจไหมไม่ว่าจะเป็นหมู่1หมู่2เวลาเรียกชื่อให้เรียกชื่อโลหะก่อนตามด้วยชื่ออะโลหะชื่ออะโลหะนี้เมื่อเรียกแล้วใส่ IDE เข้าไปออกเสียง I เข้าไปเช่นคลอรีนตัวนี้คลอรีนเวลาเกิดเป็นสารประกอบแล้วเป็นไอออนลบถูกไหมคะเราเรียกว่าคลอไรด์คลอรีน CHLORINE ถ้าเป็นคลอไรด์ CHLORIDE เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสารตัวนี้เราจะเรียกว่าโซเดียมคลอไรด์ต่อมาตัวนี้ถามว่าเป็นสารประกอบประเภทไหนหมู่1กับหมู่6แสดงว่าเป็นสารประกอบอะโรนิกการเรียกชื่อสารประกอบอะโรนิกก็เรียกโลหะก่อนตามด้วยอะโลหะลงท้ายด้วย IDE เพราะนั้นเราก็จะอ่านว่าโซเดียมออกไซด์สารตัวนี้ถามว่าเป็นสารประกอบพวกไหนอะโรนิกต้องเรียกชื่อโลหะก่อนตามด้วยอะโลหะบวก IDEเพราะฉะนั้นก็เป็นเบเรียมฟลูออไรด์มาจากฟลูออรินถูกไหมคะเป็นต้นคราวนี้มีปัญหาเพิ่มขึ้นมาคือไอออนบางชนิดประกอบด้วยกลุ่มอะตอมกลุ่มอะตอมก็ได้แก่ซัลเฟตไอออนซัลเฟตตัวนี้ SO4 ทั้งหมดเนี้ยมีประจุเป็น2ลบหรือลบ2ก็ว่าไปคาร์บอเนต CO3 มีประจุเป็น2ลบไบคาร์บอเนตหรือไฮโดรเจนคาร์บอเนตทั้งหมดนี้มีประจุเป็นลบ1หรือไนเตรต NO3 ประจุเป็นลบ1เพราะฉะนั้นเราต้องจำสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยตัวอย่างเช่นถ้าเราจะเขียนโซเดียมซัลเฟตโซเดียมซัลเฟตทำอย่างไรแล้วก็บอกว่าโซเดียมเนี้ยมันมาจากธาตุหมู่1เพราะฉะนั้นมันมีประจุบวก1ซัลเฟตมีประจุเป็น2ลบแสดงว่าเราต้องใช้ไอ้นี้2ตัวใช่ไหมคูณไขว้เข้ามาก็ได้นั่นหมายความว่าสูตรของโซเดียมซัลเฟตก็จะเป็น NA ห้อย2อย่าลืมการเขียนสูตรตัวเลขต้องเป็นตัวห้อยแล้วก็ SO4 ต่อมาเราดูแบเรียมบ้างแบเรียมเป็นธาตุหมู่อะไรหมู่2เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกไอออนก็จะเป็นบวก2ทำปฏิกิริยากับอะไรดีไนเตรตไนเตรตทั้งหมดเนี้ยลบ1ถูกไหมคะอ่ะเรามาดูกันเอาตัวเลขไปคูณไขว้เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นเบเรียม NO3 ห้อย2อ่านว่าเบเรียมไนเตรตฟอสเฟตไอออน PO4 มีประจุเป็น3ลบฟอสเฟตเองอาจจะเป็นฟอสเฟตไฮโดรเจนฟอสเฟตหรือไดไฮโดรเจนฟอสเฟตจะเห็นว่าไดไฮโดรเจนฟอสเฟตเนี้ยองค์ประกอบที่อยู่ในนี้เป็นสารประกอบโควาเลนต์หมดเลยเพราะฉะนั้นตัวเลขต้องบ่งบอกว่ามีไฮโดรเจนกี่ตัวเมื่อกี้นี้มีไฮโดรเจนตัวเดียวบางทีเขาก็เรียกว่าไฮโดรเจนหรือโมโนไฮโดรเจนเรียกว่าไฮโดรเจนแล้วก็ฟอสเฟตถูกไหมคะส่วนไดไฮโดรเจนเพื่อจะบอกว่าไฮโดรเจนตัวนี้มันมี2ตัว
เลยเรียกว่าไดไฮโดรเจนฟอสเฟตตัวนี้เราเรียกว่าอะซิเตตไอออนประจุเป็นลบ -1 ในกรณีของโครเมตก็จะมี2ชนิดเหมือนกันโครเมตตัวแรกมีโครเมียมตัวเดียวเราเรียกว่าโครเมตส่วนอีกอันนึงเป็นไดโครเมตแสดงว่ามีโครเมียม2ตัวนั่นเองแต่ทั้ง2กรณีองค์ประกอบของมัน CRO4 หรือ CR2O7 นี้มีประจุเป็นลบ2ส่วนข้างบนนี้คือแอมโมเนียมทั้งหมดนี้มีประจุเป็นบวก1ไทโอไซยาเนต3ตัวนี้มีประจุเป็นลบ1เพราะฉะนั้นห้ามเขียนแยกไอออนเหล่านี้ห้ามเขียนแยกสมมุติว่าให้เขียนสูตรแอมโมเนียมฟอสเฟตแยกเลยแอมโมเนียมฟอสเฟตอ๋อเป็นสารประกอบอออนิกนะละลายน้ำได้สารประกอบพวกนี้ถามว่าแอมโมเนียมสูตรยังไงเหรออ่ะเขียนลงไปแอมโมเนียมมีประจุเป็นบวก1ฟอสเฟตเขียนยังไงกลับไปดู PO4 ประจุเป็น3ลบเขียนยังไงคูณควายเข้าไปก็ได้เป็นแสดงว่าต้องใช้แอมโมเนียมจำนวน3หมู่อะตอมกับฟอสเฟตเพราะฉะนั้นนี่คือสูตรโมเลกุลของแอมโมเนียมฟอสเฟตเราไม่จำเป็นต้องบอกว่าไตรแอมโมเนียมเพราะเป็นที่รู้กันว่าฟอสเฟตนี้เป็นประจุ3ลบจำเป็นต้องใช้บวกมา3ซึ่งแตกต่างจากโมเลกุลโควาเลนต์ซึ่งสารที่เข้าทำปฏิกิริยาเนี่ยอาจจะเป็น1เป็น2เป็น3ก็ได้ตัวอย่างเช่นคาร์บอนทำปฏิกิริยากับออกไซด์มีสูตรอยู่2สูตรสูตรแรกมีออกซิเจน1ตัวสูตรที่2มีออกซิเจน2ตัวเพราะฉะนั้นจึงต้องเรียกว่าคาร์บอนมอนอกไซด์หรือคาร์บอนโมโนออกไซด์นั่นเองส่วนตัวนี้เราก็จะเลือกคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เหมือนกันแล้วนะคะบางอย่างมีชื่อเฉพาะเราก็ต้องจำแบบชื่อเฉพาะไปหรือในกรณีที่สารประกอบซัลเฟอร์อาจจะเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ต้องบอกให้เรียบร้อยในกรณีที่เป็นสารประกอบโควาเลนต์เราแยกสารประกอบโควาเลนต์ออกจากสารประกอบอะลูมิเนียมได้ถ้าสารประกอบโควาเลนต์นี้ต้องเป็นอะโลหะรวมตัวกับอะโลหะ